กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเก่งกว่าเก่งนะคะวันนี้รายการของเราเนี่ยได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงค่ะจากหลวงพี่โบ๊ทนะคะจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะที่จะมาสนทนาธรรมกับเราทั้งในหลายๆประเด็นนะคะเมื่อช่วงแรกนี้เนี่ยเราก็มองในภาพกว้างๆนะคะในเรื่องของศีลธรรมประจำใจของคนที่การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะคะว่าควรจะมีศีลธรรมประจำใจอะไรบ้างรวมถึงในเรื่องของเด็กๆแล้วก็เยาวชนที่เราจะต้องปลูกฝังด้วยในช่วงที่2นี้เนี่ยเราจะลงลึกกันไปค่ะถึงเรื่องของการทำธุรกิจเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมรายการของเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ได้ผลกำไรไปด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีธรรมะประจำใจคู่ขนานไปด้วยนั้นเราจะมีธรรมะในข้อไหนเนี่ยนะคะที่จะสามารถเป็นธรรมะประจำใจในการทำงานของเราไปได้เนี่ยนะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเชิญพรก็หลวงพี่คิดว่าเรื่องของความขันติเนี่ยกับความอดทนนี่สำคัญนะคนทำธุรกิจต้องอดทนหลายอย่างถ้าเราไปศึกษาดูตระกูลดังๆหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยหลายคนที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยด้วยความอดทนแต่เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยแหมขาดตรงนี้น่ากลัวครับเพราะขาดความอดทนเนี่ยจะไม่ทำอะไรที่มันตรงตามครับวิธีพยายามจะหาทางลัดใช่ไหมครับหลวงพี่อยากจะรวยทางลัดเห็นว่าคนอื่นเขารวยเร็วเราจะทำยังไงผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติเหมือนต้นไม้หรือว่าผลไม้เนี่ยครับเราต้องเข้าใจว่ามันใช้เวลาครับไม่ใช่ฝังเมล็ดไปปุ๊บให้มันงอกเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนพยายามที่จะทำให้มันโตเร็วใช่ไหมไปฉีดเร่งสีเร่งอะไรไปทำอะไรพันธุกรรมพิเศษทำอะไรอย่าง GMO งั้นบางคนกินไปแล้วก็กลายพันธุ์ก็มี มันเป็นผลข้างเคียงนะครับเว้นการธุรกิจที่อยากรวยเร็วผิดปกติเนี่ยไม่ดีครับเพราะว่าเห็นแล้วทำตามกฎหมายเมื่อไหร่มันจะรวยวะนั่นสิครับทำตามหลักศีลธรรมที่หลวงพี่เคยพูดไปชาตินี้ตายก่อนไม่มีวันหรอกได้ประสบความสำเร็จไม่ทันเขาหรอกก็เลยทำผิดศีลธรรมทำผิดกฎหมายเพราะขาดความอดทนขาดขันติธรรมตรงนี้สำคัญมากสิ่งล่อใจโอ้โหเยอะมันเยอะมากทุกวันนี้สิ่งล่อใจเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าในโลกลุกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยสื่อมันถึงกันหมดเมื่อสื่อมันถึงกันหมดเนี่ยโอ้โหมันเข้าฟึบ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 มาแบบนี้มันมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เราอยากที่จะเป็นอยากจะมีเยอะครับแต่เราไม่ได้ประมาณไม่ได้ระวังไม่ได้ชั่งใจบางทีเราก็ต้องนึกเหมือนกันว่ากระเป๋าบางรุ่นบางยี่ห้อไม่ได้ทำให้สำหรับคนทุกคนใช้ครับรถบางยี่ห้อบางรุ่นไม่ได้ทำให้กับคนทุกคนใช้เหมือนกันครับก็ทำให้คนเฉพาะที่มีความสามารถที่จะใช้สิ่งนั้นและเขาก็ทำจำนวนจำกัดครับเพราะเขาก็รู้ว่าคนระดับนั้นในโลกนี้มีจำกัดแต่ความโลภของเรามันไม่มีจำกัดครับมันก็อยากเป็นอยากมีตรงนั้นมันซึ่งมันผิดจากความจริงผิดจากธรรมชาติแล้วก็ทำให้เราต้องไปทำผิดศีลธรรมไปทำผิดกฎหมายครับงั้นความอดทนนี่สำคัญขันติธรรมนี่สำคัญครับอดทนในที่นี้หนึ่งอดทนภาคเพียรเรียนหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนนะอดทนภาคเพียรเรียนหนังสือโตขึ้นมากว่านั้นเป็นวัยทำงานก็ต้องอดทนขยันประหยัดใช่ไหมขยันทำงานให้หนักแล้วก็ประหยัดเก็บหอมรอมริบไว้จนถึงระดับหนึ่งเราก็จะมีเงินเก็บเงินออมพอที่จะไปทำลงทุนอะไรได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายครับแต่คนเดี๋ยวนี้แหมมันช้าอยากได้เร็วๆอยากได้ทางลัดเหมือนที่โยมพี่พูดก็เลยไปทำผิดกฎหมายเช่นไปค้ายาเสพติดครับง่ายจะตายค้ายาอาศัยว่าเรากล้าที่จะทำบาปค่ะขนยาเที่ยวนึงบอกมีเงินเป็น10ล้านครับขายยาครั้งนึงบอกเท่ากับคนทำงานเป็นปีๆจะไปทำงานให้เหนื่อยทำไมค่ะไปทำแบบนี้ดีกว่าแต่เราอย่าลืมว่าไอ้ยาที่เราขนครั้งหนึ่งเราได้เงินเป็น40ล้านเราทำลายคนอีกเป็น10ล้านคนครับผลกระทบที่จะตามมาอีกมากมายทำลูกให้ทะเลาะกับพ่อแม่ครับทำคุณพ่อคุณแม่ให้ทะเลาะกับลูกก็เยอะทำครอบครัวให้แตกแยกทำสามีภรรยาให้หย่าร้างกันครับหรือทำเด็กให้หมดอนาคตครับไม่สามารถจะเรียนจะศึกษาต่อได้นี่คือผลจากความที่เราไม่มีความอดทนครับไม่อดทนที่จะขยันทำงานไม่อดทนที่จะรอนั่นคนที่ทำธุรกิจและประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เห็นว่ามีความอดทนมากครับยิ่งคนยุคก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายมีเชื้อสายจีนด้วยหอบเสื้อพื้นม้อนใบพื้นม้อนใบใช่ครับโอ้แล้วถ้าไม่อดทนเนี่ยจะทำได้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ได้ยังไงลองไปดูสิประวัติ
เนี่ยเจ้าสัวต่างๆที่เราเห็นเนี่ยไม่มีหรอกประเภทเดินไปเดินมาแล้วได้ประสบความสำเร็จเกิดบนกองเงินกองทองก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีมาด้วยความอดทนมาด้วยความตั้งใจแล้วคนที่จะอยู่ได้หลายรุ่นหลายที่เราชอบคุ้นเคยในภาษาอังกฤษว่าหลายเจเนอเรชันเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ครับความซื่อสัตย์เนี่ยจะทำให้เป็นตัวแบบที่ดีให้รุ่นลูกได้เดินตามถ้าคุณพ่อไม่ซื่อสัตย์ลูกก็ไม่รู้ซื่อสัตย์ไปทำไมครับเห็นตัวอย่างเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วบางทีก็หมดในรุ่นพ่อนั่นแหละพ่อถูกจับติดคุกซะก่อนลูกยังไม่ได้สานต่ออะไรเลยพ่อไปซะแล้วเพราะนั้นพ่อซื่อสัตย์ลูกก็จะซื่อสัตย์ตามแล้วก็จะเดินตามตรงนี้ไปเราซื่อสัตย์เราทำธุรกิจถูกต้องเราเสียภาษีถูกต้องครับรายได้ที่เราได้มาเราการส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือประเทศชาติคือภาษีครับรัฐก็เช่นเดียวกันนะผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองเนี่ยต้องซื่อสัตย์ครับนะต้องมีความอดทนอดกลั้นเหมือนกันคนทำงานบอกแล้วว่าข้าราชการคือทำงานเพื่อประชาชนครับแน่นอนมันต้องเหนื่อยกว่าคนที่ทำงานให้กับเอกชนใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกเราจะเป็นข้าราชการแต่เราจะทำงานให้ได้เงินเหมือนเอกชนอ้าวมันอย่ามาเป็นข้าราชการใช่ครับเราจะเป็นนักการเมืองแต่บอกว่าเราจะเป็นนักการเมืองแต่เราอยากได้ผลประโยชน์เหมือนตอนที่เราทำธุรกิจงั้นคุณไปทำธุรกิจหรืออย่าทำธุรกิจการเมืองใช่คุณต้องแยกไปเลยนะเพราะนั้นคนที่มาทำการเมืองบอกแล้วคือคนที่มาเสียสละคนที่จะมาเป็นข้าราชการคือคนที่จะมาทำงานให้ประเทศชาติไม่ได้ทำงานให้ตัวเราเองอย่างเดียวนะงั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องมีความอดทนนะมีความอดทนอย่างมากเนี่ยขันติเนี่ยต้องเอามาใช้อย่างมากในการทำงานถ้าเราอดทนอดกลั้นแล้วเรามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเพิ่มเข้ามาด้วยคือฮิริโอตปะเนี่ยนะนี่สำคัญสำหรับผู้มีอำนาจนะครับก็จะช่วยทำให้เราบริหารกิจการบ้านเมืองหรือว่ากิจการเอกชนของเราเนี่ยไปได้อย่างราบรื่นครับแต่ไม่อย่างนั้นเราก็จะแหมเสียดายเสียภาษีทำไมหาทางเลี่ยงดีกว่าครับบริษัทหนึ่งมีบัญชีบางทีสามเล่มครับเล่มนึงให้สัมภาระเล่มนึงไว้ดูเองอีกเล่มนึงไว้หุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนยังโกงเขาเลยใช่ไหมครับบางคนมี4เล่มบอกอีกเล่มนึงเอาไว้ให้เมียน้อยดูอีกมันแสดงเห็นความซื่อสัตย์มันไม่มีละครับค่ะอย่างนี้ความเจริญความมั่นคงมันไม่มีค่ะแล้วก็ทำบริหารได้อยู่คนเดียวเพราะมันไม่โปร่งใสใครจะเข้ามาบริหารแทนก็ไม่ได้เพราะว่าซุกแต่สิ่งที่ไม่ดีไว้ค่ะแล้วเขาจะหลับสบายได้ไหมเนี่ยสิคนแบบนี้หรือคนทำธุรกิจแบบนี้ระวับหวาดระแวงตลอดหวาดระแวงตลอดทำผิดเนี่ยไม่มีความสุขจิตเขาก็จะไม่สงบใช่ผลสุดท้ายลงทุนผิดก็เหล่านี้เหมือนที่เราคุยกันในตอนช่วงแรกของรายการคือไปลงทุนแต่ไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องวัตถุให้รวยๆให้มีทรัพย์สินมากๆมีกำไรมากๆลงทุนของภายนอกแต่สุดท้ายมันขาดทุนของที่อยู่ภายในใจมันกังวลเครียดนอนไม่หลับกลัวคนนั้นรู้กลัวคนนี้รู้ก่อนที่จะตายก็ยังห่วงอีกใครจะมารับรู้สิ่งเหล่านี้ใครจะมาทำแบบเขาได้จะส่งต่อยังไงในเมื่อมันเป็นของที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันส่งต่อยากค่ะค่ะลุงพี่คะที่ฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ว่าคนดีหมดกำลังใจในการทำดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหเราทำดีมาตั้งมากมายแต่ทำไมเราถึงไม่ได้รับผลดีนั้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาทำชั่วทำไม่ดีเนี่ยกลับเจริญโอ้โหทำไมกรรมไม่ติดจรวดสักทีแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะให้กำลังใจตัวเองหรือให้กำลังใจคนอื่นในการที่จะทำความดีต่อไปเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมยังไงคะหลวงพี่คะคือความดีความชั่วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะคนอื่นไม่รู้แต่ว่าเราเนี่ยรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ใครมาลงโทษครับไอ้ความไม่สบายใจเนี่ยมันลงโทษตัวเราค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปมองคนอื่นหรอกนะครับว่าโอ้ดูสิเขาทำไม่ดีเขายังลอยนวลเขายังเจริญก้าวหน้าอยู่ค่ะแล้วกลับมาดูว่าตัวเราเองเนี่ยครับเราทำยังไงเนี่ยเราทำดีทำชั่วมากกว่ากันอย่างที่กล่าวไปตอนต้นรายการแม่พระพุทธองค์ยังตรัสเลยว่าโอ้โหขนาดพระองค์ท่านเนี่ยบำเพ็ญเพียรมากี่อสงไขยมหากัปจนตัดสรู้แล้วเนี่ยหนีไม่พ้นไอ้เรื่องกรรมไม่ดีที่ทำไว้หนีไม่พ้นครับแล้วพวกเราจะเหลือไหมเราไม่เหลือแต่คนส่วนใหญ่ที่กล้าทำความชั่วเพราะตัวหลงตัวนี้สำคัญเช่นตอนนี้ยังสบายอยู่ครับหรอกก็อะไรเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมยังไม่ส่งผลครับก็ทำความชั่วเพิ่มไปอีกแต่เมื่อไรที่มันส่งผลเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นเลยว่าเราไม่น่าทำเลยมันจะนึกไปถึงตอนที่เราทำตอนนั้นถูกต้องแต่รู้ตอนนั้นมันสายไปแล้วไปครับเราจะหมุนโลกกลับไม่ได้เราจะถอยเวลากลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้น
เราอย่าประมาทพระองค์ตรัสสอนอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทเราอย่าไปทำเหตุของความทุกข์เพราะเมื่อที่เราต้องรับความทุกข์นั้นเราจะนึกโอ้ลูกนี้ไม่อยากทำเลยไม่ทำดีกว่าแต่มันทำไม่ได้แล้วหลวงพี่ครับผมอยากจะขอนิยามหลวงพี่สั้นๆเพราะว่าสำคัญมากเลยนะครับเรื่องของคำว่าอภัยทานและก็โอโหสิกรรมเพราะเรื่องนี้ผมคิดว่าควรจะเป็นแก่นสารของการทำธุรกิจด้วยหรือการใช้ชีวิตของเราเลยด้วยเจริญพรก็คืออย่างที่กล่าวแล้วว่าเราเริ่มนับต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ก็ได้นะครับคือผมคิดว่าคงไม่เคยมีใครหรอกที่เกิดมาแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วสายเกินไปแล้วบอกว่าผมไม่เคยทำชั่วเลยไม่มีมันเคยทำกันทั้งนั้นแหละเนาะแต่เอางี้แล้วกันนับไปตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มคิดอย่างนี้ว่าหนึ่งเราจะให้อภัยซึ่งกันและกันใครที่เคยทำไม่ดีกับเราเราขออโหสิกรรมให้เราขอปลดไอ้โซ่ที่มันเกี่ยวคล้องไว้นะว่าจะอุคืนจะล้างผลาญจะต้องไปทำร้ายประทุษร้ายเนี่ยปลดออกการปลดความคิดแบบนี้ออกเนี่ยมันเบานะครับใช่แล้วมันเป็นการปลดพันธนาการที่ผูกพันประเทศไทยของเราไว้ครับประเทศไทยของเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีความคิดตรงนี้มาผูกพันทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวไปไหนได้เพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะให้อภัยกันได้ครับแต่เมื่อเราให้อภัยกันได้แล้วเนี่ยใจมันจะเบาครับพอใจเบาเนี่ยจิตจากที่เป็นอกุศลที่จะทำร้ายกันเนี่ยจิตจะยกขึ้นสู่จิตที่เป็นกุศลครับมันจะสามารถทำความดีต่อไปได้ครับแต่ถ้าล็อกตรงนี้มันยังอยู่เนี่ยเหมือนกับความคิดมันวนถอยกลับคิดแต่เรื่องไม่ดีมันก็จับเอาละหาคิดอะไรที่มันจะทำไม่ดีอยู่เรื่อยเนี่ยแล้วมันก็จะไม่ดีทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นอภัยทานตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวปลดล็อกปลดล็อกทางความคิดปลดล็อกทางด้านจิตใจที่มันคิดไม่ดีเนี่ยให้หมดไปได้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกิจหรือบริหารบ้านเมืองต่อไปได้แต่เมื่อใดที่เรายังมีคู่แค้นคู่อาฆาตอยู่เนี่ยนะไม่ว่าเราจะทำธุรกิจในภาคเอกชนหรืออยู่ภาครัฐเนี่ยโอ้โหมันก็จะจองเวรกันไม่เลิกแล้วสุดท้ายมัวแต่ระแวงมัวแต่อะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็ไม่มีเวลาไปพัฒนาไปคิดอะไรดีๆสร้างสรรค์มัวแต่เนี่ยคิดแต่เรื่องระแวงของใหม่ๆก็คิดไม่ได้ก็ไม่ได้เลยคิดแต่ของเก่าๆวันนึงต้องฆ่ามันวันนึงต้องเอาคืนวันนึงต้องแก้แค้นเนี่ยสุดท้ายพังทั้งคู่เพราะไม่มีอะไรดีทั้งสองฝ่ายค่ะหลวงพี่คะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะคะก็ในสัปดาห์หน้ามีวันสำคัญทางศาสนาอยู่2วันด้วยกันนะคะคือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษารวมถึงเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยอยากจะนิมนต์หลวงพี่นะคะให้พรกับคุณผู้ชมค่ะในโอกาสที่สำคัญอันนี้ทางศาสนาในวันสัปดาห์หน้าค่ะเจริญพรก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันนึงคือวันอาสาฬหบูชาในวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็คือเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกเนื้อหาสำคัญคือเรื่องของการที่เราไม่ไปข้องแวะสุดทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือการปล่อยกายปล่อยใจมากเกินไปกามสุขาริกานุโยคคนที่ปล่อยกายปล่อยใจเกินไปคือตามใจเรามากเกินไปไม่ได้สนใจคนอื่นเลยก็ตามใจปากตามใจท้องตามใจกิเลสตามใจสิ่งที่เราอยากกระทำโดยไม่สนว่าผิดกฎหมายผิดบ้านเมืองหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพอดีผู้รองทรงห้ามไว้ไม่ควรไปข้องแวะอันที่สองคือทรมานร่างกายมากเกินไปทำให้เรานั้นทุกข์จนเกินไปบีบบังคับมากเกินไปเครียดจนเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกันถ้าเราทำไม่ถูกต้องคือพระองค์ตรัสสอนให้เดินทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาให้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่สุดตรงทั้งสองด้านก็จะทำให้เรานั้นอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขตัวเราเองนั้นก็จะมีความสุขด้วยเพราะนั้นใครที่มีเวลาก็ขอเชิญมาที่วัดพระราม9กัจจนาภิเษกของเรามีกิจกรรมตลอดทั้งวันกิจกรรมพิเศษก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 17:00 น.และ 5:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็น 18:00 น.ก็มีธรรมเทศนาแล้วก็ 19:00 มีการเวียนเทียนนะส่วนวันรุ่งขึ้นมีพิธีพิเศษซึ่งแตกต่างที่อื่นคือการตักบาตรดอกไม้นะพุทธศาสนิกชนก็จะนำเอาดอกไม้เนี่ยมาใส่ย่ามตอนบ่าย 4:00 น.หรือ 16:00 น.แทนการที่จะเอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งมาใส่อันนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเห็นว่าเนี่ยจะเป็นการเข้าพรรษาแล้ววัดที่ทำประเพณีแบบนี้ก็มีแค่5วัดในกรุงเทพมหานครนะเพราะนั้นใครที่ใกล้วัดพระราม9กัจจนาภิเษกก็เชิญมาที่วัดพระราม9กัจจนาภิเษกได้ใครที่อยู่ห่างไกลออกไปก็วัดใกล้บ้านที่ไหนก็ได้แล้วก็วันนี้ก็เห็นว่าท่านพนิษฐ์
แนะนำเรื่องหนังสืออภัยทานแล้วก็รักบริสุทธิ์หลวงพี่เองก็อยากจะแจกหนังสือนี้ให้กับท่านผู้ชมที่ติดต่อมาทางรายการนะก็คงเป็นสัก10ท่านแรกก่อนแล้วกันนะวันนี้10ท่านแรก10ท่านแรกก็เราก็จะส่งหนังสือนี้ก็แนะนำเลยครับว่าต้องอ่านและอ่านหลายรอบใช่ไหมครับอ่านหลายรอบเลยนะครับแต่อย่างที่หลวงพี่ได้เทศไว้แล้วเนี่ยนะครับว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะครับก็เชิญชวนให้กับทางคนกรุงเทพและคนทั้งประเทศนะครับที่จะมีการสวดมนต์ข้ามคืนนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งพระชนมพรรษาครบ60พรรษาใช่ครับนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับก็จะมีการสวดมนต์ข้ามคืนสาธุอนุโมทนาบุญหลังจากนั้นก็แน่นอนวันที่12สิงหาวันแม่ก็จะเป็นวันสำคัญของคนไทยอีกครั้งหนึ่งใช่ครับค่ะก็วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เราคุยกันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยในรายการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเราก็มักจะคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทำกำไรในแง่ของกายภาพให้ได้กำไรสูงสุดแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะที่เราจะได้มาคุยกันถึงเรื่องของต้นทุนของชีวิตของเราแล้วก็กำไรที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเรานั่นก็คือเรื่องของความสุขแล้วก็จะส่งผลไปถึงความดีต่อๆกันไปในสังคมของเราด้วยนะคะแล้วแน่นอนค่ะย่อมจะส่งผลถึงการดำเนินชีวิตแล้วก็ธุรกิจการดำเนินธุรกิจการประกอบอาชีพของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนทีเดียวนะคะถึงต้องย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือว่าการลงทุนให้ได้กำไรคือหัดทำความพอใจในสิ่งที่เรามีความโชคร้ายของมนุษย์คือการไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยกินใจและแน่นอนที่สุดถ้าเราสามารถที่จะทำตามได้นะครับเราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในแง่ของธุรกิจแล้วก็การใช้ชีวิตของเราเช่นพอแล้วก็สำคัญที่สุดที่ฝากไว้คือเรื่องของอภัยทานครับปลดไอ้โซ่ที่มันคล้องใจแล้วที่เราเข้าใจผิดกันมานานเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยแหมมาทะเลาะกันเองเนี่ยมันไม่สมควรนะจากนี้ไปไม่มีอะไรแล้วผมคิดว่าก็เราให้อภัยกันแล้วเราก็มาเริ่มนับกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่มาตั้งใจทำความดีให้กับแผ่นดินทำความดีให้กับตัวเราเองเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีอะไรสายเกินไปใช่ไม่มีสายเกินไปเหมือนกับที่เราเคยอยู่ร่วมกันมาค่ะวันนี้นมัสการกราบขอบพระคุณนะคะหลวงพี่เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะค่ะพระพรพลประสันโนนะคะหรือว่าหลวงพี่โบ๊ทนะคะเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะก็วันนี้หมดเวลาของรายการเก่งบวกเฮงแล้วด้วยค่ะวันจันทร์หน้านะคะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความฝันในอนาคตนะคะแต่เป็นอนาคตอันใกล้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพคนปริมณฑลแล้วก็คนในต่างจังหวัดใหญ่ๆด้วยกับเรื่องของระบบของการขนส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาโอลิมปิกของเรานะครับ ซึ่งคืนนี้เนี่ย ก็จะมีการเปิดแล้วนะครับมี36ท่านที่ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของรายการเก่งบวกเฮงนะคะคงต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ